คู่สัตว์กินเนื้อขายแล้วครับผมนะโอ้ยใหญ่ใหญ่นะถ้าว่าตัวใหญ่จริงตัวใหญ่เท่ากันเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องบอสกับต้าก็จะมาเล่นไดโนเสาร์วันนี้ตัวไดโนเสาร์ใหญ่มากจะยานูใหญ่มากตัวยาวเป็นเมตรเลยโมเดลตัวนี้ยานูนะก็คือไจแกนโนโทซอรัสจริงๆมันคือซีเล็กแต่เราให้มันเป็นไจแกนโนเพราะมันตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากอ่ะยาวเมตรกว่าเป็นโมเดลที่ใหญ่มากนะก็ไจแกนโนโทซอรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อใหญ่เป็นอันดับ2ของในบรรดาไดโนเสาร์กินเนื้อทั้งหมดแล้วก็ขนาดของเขาตั้งแต่จมูกข้างหน้าเนี่ยไปจนถึงปลายหางเนี่ยประมาณ16เมตรได้14-16เมตรก็หัวกะโหลกเฉพาะหัวกะโหลกของเขาเนี่ยที่ค้นพบเนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยมีขนาดถึง2เมตรเลยเฉพาะหัวเนี่ยนะ2เมตรแล้วนะแล้วก็ตัวใหญ่ส่วนมากจะค้นพบแถบอเมริกาใต้แถวอาร์เจนตินาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็คนเกิดในปลายุคทิเชียแต่ประมาณ97-87ล้านปีที่แล้วล้านปีนะครับตัวใหญ่มากโคตรใหญ่อืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะมาเจอก็คือพระเอกของเราผู้ท้าชิงครับผมนะพระเอกของเราผู้ท้าชิงเรียกพระเอกและเป็นดาราของเราทีเล็กหรือไทแรนโนซอรัสเล็กใช่เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะชอบตัวนี้กันทีเล็กเพราะว่าเล่นหนังเยอะมีชื่อเสียงโด่งดังไจแกนโนเป็นแบบพระเจ้าที่เป็นสัตว์กินเนื้อที่แบบใหญ่แล้วโจมตีแรงเป็นอันดับ2อืมอันดับ1ก็ทีเล็กเพราะว่าทีเล็กเนี่ยเขาถึงจะตัวเล็กกว่าแต่ว่าขากรรไกรของเขาถูกพัฒนาขากรรไกรของเขาทีคนตายขากรรไกรของเขาเนี่ยถูกพัฒนาให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขนาดเนี่ยเล็กลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะตัวนี้ก็จะค้นพบที่อเมริกาเหนือซะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดยุคหลังแกนูกับไอนูหลังลงมานิดนึงก็ประมาณสัก60-70ล้านปีก่อนหน้านี้ในยุคพรีเทเชสเหมือนกันตัวนี้เขาก็จะมีความทรงพลังของขันใจใช่แล้วก็ฟันใหญ่มากมีขันใจที่ใหญ่มากแต่ว่ามือก็จะเล็กๆน่ารักอย่างเงี้ยไม่รู้ใครธรรมชาติออกแบบยังไงให้เขามีรูปร่างที่ใหญ่โตแต่มือเล็กนิดเดียวเล็กโอเควันนี้มือยาวมันจะขนาดไหนเนี่ยมือยาวก็คงจะวิ่งเร็วมากอ่ะวิ่งเร็วก็จับเหยือกใช่คงจะเป็นนักล่าที่ยิ่งน่ากลัวขึ้นกว่านี้นี่ขนาดวิ่งแค่2ขาไม่ได้แบบวิ่ง68ขาไม่ได้วิ่งได้เร็วเหมือนแบบเสือหรือสิงโตอะไรเหมือนในสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าวิ่งได้เร็วขนาดนั้นก็คงจะอยู่ยากตายกันเบื่อมนุษย์ยุคหินมนุษย์ไม่ได้เกิดในยุคนั้นยังไม่มีในยุคแมมมอธยังไม่มีในสมัยแมมมอธเกิดชุดไหนในสมัยไดโนเสาร์ยังไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นก็จะมีแต่พวกยังเป็นกลุ่มสัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่ยังไม่ใช่เป็นยุคของมนุษย์โอเควันนี้ทั้งสองตัวนี้จะมาต่อสู้กันมันจะต่อสู้กันยังไงเออล้นจอเลยต่อสู้กันยังไงเอาไงดินั้นเราจะเพิ่มขนาดจอกันผมไปเพิ่มไม่ใช่เพิ่มขนาดให้มันสูงขึ้นไม่เป็นไรนั่งลงเขียนไม่เป็นไรนะโอเคฮึบมันจะสู้ไปตัวไหนนี่ไปจุดล็อกอ๋อวันนี้บอสเป็นทีเล็กเหรอเหรอต่อให้วันนี้ใจดีนะต่อให้เป็นตัวใหญ่กว่าเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งฟันจะใส่แง่ฟันจะได้เดียวระหว่างที่เจ้าทีเล็กกำลังกินซากศพที่มันเคยฆ่าไว้ตอนครั้งก่อน
แล้วมันก็ได้เจอกับไจแกนโนที่มาอยู่ข้างมันคิดว่าน่าจะเป็นศัตรูก็เลยเข้าโจมตีอย่างรุนแรงต่อสู้กันยังเมามันเอาหัวชนกันปากงับกันโอ้ยไม่ใครยอมใครตัวหนึ่งก็ใหญ่กว่าตัวหนึ่งก็ขาแข็งแรงมากไอ้ชดันกันใหญ่ชนกันสู้กันไอ้ชทีบทีบได้ไงวะไอ้ลูกสาวทีบได้ไงแกขี้โกงแค่หลังมึงแกคงขี้โกงเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายอะไรอ่ะเอามือมาดึงน่ะคือขี้โกงอ่ะหางฟาดเลยกะอุ้ยไปฟาดหน้าไม่ตายแต่คนทีมั่งทีมั่งโอ้ยเฮ้ยร้องให้ด้วยโกรธมากเลยโกรธมากเลยเฮ้ยทีมไอ้ยังเราไม่ยอมถ้าลูกอ่านกูมีเทปโอติดตัวเขาไม่ยอมหรอกไม่ยอมเหมือนกันขานไก่พี่โอ้ยตัวหักตัวพันมาแล้วตัวนี้นุ่มนิ่มไปหมดแล้วเอ้ยเอ้ยคิดโกงใช้สองมืองับโกงเนี่ยคิดโกงแล้วมาจับมือเราทำไมนี่ใช้สองมือเอาคิดโกงคาไว้ไม่ให้หลุดลองนอกเฟรมคิดโกงโกงเลยเป็นตัวเองเหรอไอ้คิดโกงเลยลากลงเลยพี่นี่ผมก็ใช้แค่มือเดียวเอ้ยใช้มือเดียวใช้สองมือเอามือเดียวก็ได้ก็ได้มาเลยมาเลยมาเลยเด็กน้อยเลยว้าวเจ๋งครับเจ๋งครับที่ขีดหน้างับพุงงับแขนงับคอกัดปากบ้าไปแล้วใครจะแพ้ใครชนะจะเดี๋ยวตอนจมตีมาผมใช้เงี้ยพลังต่อสู้ผมนายสู้เราไม่ได้หรอกอันตีกี้อันตีอะไรเหรออันตีกดเอาไว้กดเอาไว้กดเอาไว้อืมกดเดี๋ยวคีโก้เฮ้ยไม่ได้เล่นมวยปั้มด้วยนะโอ้ยตัวไหนโอ้ยคีโก้ได้อีกิงโดนีจีนได้หรืออะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไอ้ไดโนเสาร์ลอยได้เคยเห็นไหมก็คลอยได้ขอได้ด้วยไหมขอหนีไปเลยว่าแต่หมดในเคนฟ้าเฮ้ยก็รถตู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องชนะดิไม่ได้หมดในเคนฟ้ารถใหญ่สักขนาดนี้ใหญ่สุดเลยสามโลกรู้ตัวพี่ด่าเนี่ยความหารู้พี่รู้ว่าด่าไหมอะไรด่าจะรู้สมองง่ายกัดคนเล่นดีกว่าอ้าวหมดฟังหมดฟังหมดต้องขาเกี่ยวอะเกี่ยวอืมอ้าวอืมโต๊ะเตะพังมาแล้วนะโต๊ะเตะพังมาแล้วนะยอม
ายก็ได้ตายยังก็ได้อร่อยไหมอร่อยไหมอิ่มไหมอิ่มอร่อยไหมอืมโอเคแชมเปี้ยนคนเก่าก็ยังชนะเดิมเป็นสัตว์กินเนื้อที่ทรงพลังที่สุดและวันนี้ไทยและนงสลัดเล็กก็เป็นฝ่ายชนะไปดีใจด้วยนะด้วยความพี่โกงด้วยความพี่โกงของเด็กจบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกช่องบอสกับต้ายังไงก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะบ๊ายบายบาย